วุ้นวุ้นโจทย์คนวุ้นเหรอจริงป่ะเนี่ยวุ้นแน่เลยวุ้นสารพัดสีวุ้นเป็ดวุ้นไข่วุ้นโอ้ยวุ้นกรอบสารพัดวุ้นค่ะทำยังไงวะเนี่ยมันหลากหลายมากซึ่งเราก็ไม่เคยทำคือปกติใครทำวุ้นอยู่บ้านนะก็ซื้อกินและโจทย์วันนี้ก็คือคุณจะต้องสร้างสรรค์วุ้นในรูปแบบของมาสเตอร์เชฟที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนในโลกใบนี้เราก็เคยเห็นวุ้นกรอบวุ้นกะทิวุ้นทั่วๆไปเฮ้ยแล้วมันจะต้องแบบไหนที่แบบสร้างสรรค์ถ้าเราตกม้าตายด้วยอะไรง่ายๆนี่คือโดนประณามนะฮะเราไม่ได้ออกแบบเท่นะฮะโดนเฮ้ยแค่วุ้นยังออกและเช่นเคยนะคะในบททดสอบ Mystery Box หรือกล่องปริศนาจานที่ดีที่สุดเพียง1จานเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์คุมเกมในรอบต่อไปเอามือแตะไว้ที่กล่องนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันหนึ่งโอ้โหในนั้นต้องเป็นขนมชัวร์สองเป็นของหวานเป็นผลไม้อะไรเงี้ยสามเปิดค่ะว้าวแล้วหัวใจช็อกค่ะคือในความคิดก็คือของหวานอ่ะอันนี้มาแบบหูหมูหัวใจหมูตับไก่คือแบบวุ้นกับอันนี้มันจะเชื่อมกันยังไงจะทำอะไรอ่ะนี่อยู่ห้องดับจิตหรือเปล่าคะคือจะทำวุ้นอะไรกับของพวกนี้และนี่คือวัตถุดิบที่พวกคุณจะต้องนำมาทำเป็นวุ้นได้แก่หัวใจหมูหูหมูตับไก่ผ้าคีริ้วเนื้อขาวัวติดกระดูกปลาแซลมอนตอต้นกระเทียมญี่ปุ่นมะม่วงราสเบอร์รี่แห้วและวุ้นผงOh my god แต่ละอย่างมันเข้ากันไหมอ่ะมันยากอ่ะหนึ่งคือมันต้องว้าวหอคือมันเป็นวุ้นสามคือมันเครื่องในไงทุกคนแบล็งหมดเลยอ่ะพวกคุณมีเวลา60นาทีโดยที่เราได้เตรียมวัตถุดิบเสริมอย่างจำกัดเอาไว้ให้คุณที่ใต้สเตชันแล้วทุกคนพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะสำหรับโจทย์ในวันนี้ก็คือการทำวุ้นแต่ว่าวัตถุดิบไม่ได้เอื้อเลยนะคะกับการทำวุ้นใช่แล้วครับถึงโจทย์รอบนี้นะครับจะเป็นการทำวุ้นก็จริงแต่ที่นี่ MasterChef All Star นะครับเขาจะทำวุ้นธรรมดาไม่ได้นะครับเขาจะต้องสร้างสรรค์ให้วุ้นจานนี้เป็นจานที่พิเศษที่สุดและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนโลกใบนี้ครับซึ่งเราไม่ได้บังคับนะครับว่าวุ้นที่เขาต้องทำออกมาเนี่ยในรูปแบบของหวานอย่างที่เราเห็นทั่วไปนะครับเขาสามารถดัดแปลงทำออกมาเป็นของคาวก็ได้เพียงแต่ว่ารสชาติต้องอร่อยแล้วก็ต้องไปด้วยกันได้ดีกับเมนูของเขาด้วยครับวุ้นที่เป็นของคาวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งอาหารตะวันตกเนี่ยเขาก็กินวุ้นของคาวมานานแล้วนะพวกเทอรีนอะไรอย่างเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทุกคนจะต้องคิดให้นอกกรอบจากวุ้นแบบเดิมๆให้ได้